สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอเปิดบทสรุปของทีมชาติลาวที่บันทึกมาเลเซียล้างแค้นได้สำเร็จในปีนี้เนาะพร้อมทั้งเคลียร์ให้ทีมชาติลาวตกรอบในซีเกมครั้งที่31ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะดังที่พูดว่าทีมชาติลาวลงสนามนัดที่3ของการแข่งขันบาเตไซในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเนาะประจำวันที่11พฤษภาคม2022ปรากฏว่าถูกทีมชาติมาเลเซียเอาชนะไปขาดลอยกันเลย3ประตูต่อ1ส่วนเหตุใดทีมชาติเรามีเพียง1คะแนนจาก3นัดตกรอบไปเป็นที่แน่นอนแล้วเนาะส่วนมาเลเซียก็เพิ่มเป็น6คะแนนจาก2นัดอยู่ทีมนำของตารางกลุ่มบีเนาะส่วนว่าสิงคโปร์มี4คะแนนจาก3นัดอยู่ที่2ที่3เป็นทีมชาติไทยมี3คะแนนจาก2นัดและก็ที่4เป็นทีมชาติกัมพูชามี3คะแนนจาก2นัดซึ่งว่าที่1หาที่4ยังมีรุ่นเข้ารอบกันอยู่ต้องตัดสินกันนัดที่3ในกับนัดที่4ของกลุ่มเนาะไปวงสถิติหลังการแข่งขันกันก่อนก็คือทางด้านมาเลเซียครองเกมได้ถึง 63% ส่วนทีมชาติลาวครองเกมได้เพียง 37% เท่านั้นนอกนั้นทางด้านมาเลเซียสามารถสร้างสรรค์โอกาสยิงได้ถึง19ครั้งเนาะซึ่งในนั้นยิงเข้าเป้าไปถึง10ครั้งแล้วก็สามารถเป็นประตูถึง3หน่วยส่วนทีมชาติลาวสร้างสรรค์โอกาสได้เพียง8ครั้งเนาะยิงเข้าเป้าเพียง3ครั้งแล้วก็เป็นประตู1หน่วยนั่นเองดังนั้นการเสียครั้งนี้ก็ยังเห็นได้ทีมชาติมาเลเซียสามารถล้างแค้นทีมชาติลาวได้สำเร็จนะเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาทีมชาติลาวสามารถเคลียร์ทีมชาติมาเลเซียตกรอบในการแข่งขันบาสเตซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นยนต์เกิน3ปีอยู่ที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมานะจึงในครั้งนั้นทีมชาติลาวสามารถเอาชนะมาเลเซียไป2นัดรวดก็คือนัทมิตรชนะ 2-1 ในนัดที่2ชนะไป 2-0 รวมผล2นัดทีมชาติลาวชนะไป4ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันบาสเตะรายการดังกล่าวก่อนที่ว่าจะเสียให้กับทีมชาติไทย0ประตูต่อ2และเข้าไปชิงอันดับ3กับทีมชาติติมอร์เลสเต้แต่เนื่องจากนักเตะติดโควิดจึงเหตุให้ถอนตัวจากการแข่งขันแต่ก็ยังโชคดีที่ทางทีมชาติติมอร์เลสเต้เสนอให้ทีมชาติลาวครองอันดับ3ร่วมกันแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันก็จัดให้เลยเนาะทั้งนี้ไซชนะนัดนี้ยังเหตุให้ทีมชาติมาเลเซียเนาะสามารถชนะทีมชาติลาวไปเป็นนัดที่5จาก7นัดหลังสุดเนาะก็คือหลังตัดตารางกันเลยเนาะสำหรับทีมชาติลาวจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไทยในวันที่16พฤษภาคม2022เนาะสุดท้ายเราจะไปเบิ่งไฮไลท์ของทีมชาติลาวกับพบกับทีมชาติมาเลเซียแบบเต็มๆกันเลยเนาะไปเบิ่งนำกันเลย